ป้าน้องเสร็จแล้วนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนอยากเห็นเสร็จแล้วค่ะกลับมาถึงบ้านนะคะนี่คือบ้านป้าน้องค่ะป้าน้องเป็นคนรักสวยรักงามแล้วก็จะทำสวนเองทุกคนอยากเห็นใช่ไหมคะว่าหลังจากเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเป็นไงมั้งคะชาโภชนาการนะคะก็จะช่วยให้ถ้าเผื่อเราปฏิบัติตามก็จะช่วยให้สุขภาพเราแข็งแรงนะคะก่อนที่ป้าน้องจะทำอะไรเนี่ยป้าน้องก็ต้องดูสภาพตัวของตัวเองก่อนนะคะเพราะถ้าเผื่อเราไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราก็คงไม่กล้าเสี่ยงเพราะเผอิญตระกูลของป้าน้องเนี่ยจะมีได้ยินพิเศษค่ะแต่ละคนเนี่ยก็อยู่90กว่า100กว่าค่ะแล้วก็ทุกคนก็จะแข็งแรงไม่หลงไม่ลืมนะคะไม่เป็นอัลไซเมอร์ป้าน้องก็จะมีสมุนไพรมีอะไรกินแล้วก็กินผักเห็นมั้ยคะเนี่ยผักเต็มสวนไปหมดเอ็ดเลยค่ะเราปลูกเองทำเองค่ะเนี่ยแม้แต่เนี่ยส้มจี๊ดเนี่ยเราก็แทนมะนาวค่ะเป็นคนจันนะคะเนี่ยจะเห็นว่ามันจำเป็นนะคะเนี่ยอย่างผักเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บให้ดูนะคะเนี่ยเราเก็บที่สวนสดๆเลยนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรผักชีลาวผักชีลาวค่ะเนี่ยเราเก็บที่สวนสดๆจะเอาหน่อยมาคดนี่ก่อนเนี่ยค่ะเนี่ยป้าน้องก็ปลูกไว้ค่ะก็จะกินผักสดๆเนี่ยไม่มีสารพิษเลยกลับมานี่เดี๋ยวจะกินส้มตำค่ะอยากกินส้มตำมะละกอเราก็ปลูกไว้ค่ะฉะนั้นบางคนบอกว่าทำไปเพื่ออะไรอย่างน้อยเนี่ยขนาดดอกไม้เนี่ยเขาเหี่ยวแล้วโรยแล้วป้าน้องก็ยังเก็บมาจัดจัดการให้เขาสวยงามเพื่อความสดชื่นค่ะนี่คือชาโภชนาการช่วยได้มากนะคะขอบคุณค่ะมีดอกไม้เห็นไหมคะเนี่ยก็จะสดมีดอกไม้เราปลูกแม้กระทั่งต้นเชอร์รี่ฝรั่งนะคะที่ก้านยาวๆเนี่ยปลูกเองนะคะเราไม่ได้ซื้อเนี่ยดอกไม้กับความสวยของผู้หญิงนะคะก็ช่วยให้โลกสดใสฉะนั้นบางคนสงสัยว่าอายุเยอะแล้วแต่ทำไปเพื่ออะไรอย่างน้อยก็เพื่อความสดใสชุ่มชื่นหัวใจค่ะกระชุ่มกระชวยเห็นดอกไม้ป้าน้องเห็นดอกไม้ไม่ได้ค่ะจะชอบมากกินแม้กระทั่งพริกขี้หนูนะคะเนี่ยไม่ต้องซื้อค่ะเก็บพริกขี้หนูที่บ้านเนี่ยค่ะเราก็เก็บนกมาขี้แดงค่ะช้างแดงเขาก็จะออก